คลียร์ทางเดินครับเสียพาหรือว่าปาพาในสังกัดของนักขุดระดับสืบแปรเรียกอาจารย์อีกหนึ่งคนแล้วครับทีมงานชอโชคดีชนะกิจภารกิจในการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำของโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ครับกงกี่นี่จะเป็นฟันปิดครับเชื่อมแผ่นเหล็กปิดเอาไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นงานตักกากอ้อยอยู่ในโรงงานครับคราวนี้ก็มาตักโคนกำลังดีเลยเมื่อกี้กวาดมานี่เรียบเหมือนรถเกรเดอร์เลยโกเบโก SK 200 SM ขีด 10นี่ครับบ่อที่จะทำการขุดลอกต่อไปนี่คือบ่อที่2โคนเนี่ย2เมตรกว่าครับปักเช็คระดับความลึกให้ดูแล้วเสียพาแบ็คโฮแต่งนี่เป็นประเภทแบ็คโฮแต่งทั้งกระจกทั้งไฟจัดหนักจัดเต็มเคลียร์ทางเดินรอบบ่อครับก็เจาะเอาดินแข็งจากแนวสโลปของบ่อนี่แหละยัดดันโคนผักโคนออกเพื่อเดินรอบบ่อได้ครับนิ่มๆสบายๆเนี่ยอยู่บริเวณหัวมุมเนี่ยบริเวณหัวมุมพอดีเริ่มเจาะเริ่มเดินเริ่มย่ำนะครับให้แน่นดันลงไปกดลงไปดูมุมนี้เราจะเห็นนะครับไม่ใช่มีแค่ป๋าพาหรือว่าเสียพานะ
มีถึง3คันนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นคู่ของ SK200 ครับคันที่กำลังตักบริการให้กับ10ล้อก็คือฝั่งของพี่นอส่วนที่ยังนิ่งอยู่ด้านหลังก็คือฝั่งของเสี่ยหนุ่มนอพันนิพาครับก็ตักโคนจากอีกบ่อใส่ลบทุก10ล้อออกไปบ่อนี้ก็จะทำในลักษณะเดียวกันแล้วครับขุดลอกออกไปเหมือนกันแต่ว่าณนะช่วงเวลานี้เสียพาขอเวลาเคลียร์ทางเดินก่อนเริ่มจะเข้าโค้งมาเรื่อยๆครับหลังจาก2เมตรกว่าที่ชั้นโคนอยู่แล้วข้างล่างเนี่ยแข็งโป๊กแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยหายห่วงแน่พื้นที่ด้านล่างเป็นชั้นดินดานแบบแข็งขุดทีไฟแลบเลยหลังจากโคนลงไปเนี่ยก็เละเฉพาะด้านบนชั้นโคนเท่านั้นเองครับเคลียร์ทางเดินเอาโคนออกหมดก็ตกแต่งสวยงามปูผ้ายางก็จะเป็นบ่อใหม่เลยนะครับเนี่ยดูสภาพนี้ไว้นี่คือสภาพก่อนทำงานและสภาพหลังทำงานเราจะมีโอกาสได้ดูแน่นอนครับแต่ว่าคงไม่ใช่วัน2วันแน่นอนเริ่มจะเข้าสู่ทางตรงแล้วครับเสียบพาเนี่ยจะเข้าโค้งคราวนี้ก็เข้าทางตรงดันออกไปไอ้เละเละบ่อที่ขุดใส่10ล้ออยู่โคนเนี่ย3เมตรกว่าบ่อนี้2เมตรกว่านะครับไปหา3เมตรให้กำลังใจทีมงานครับอ
ให้แน่นยัดลงไปเรื่อยไปจนนู่นแหละครับจนล่อบ่อนู่นแหละครับไกลอยู่เนื้อที่2ไร่แหละบ่อนี้ส่วนบ่อฝั่งนู้นก็เนื้อที่1ไร่ดันโคนออกไปแล้วก็ยัดอัดลงไปด้วยชั้นดินขออนุญาตพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนเจอกันใหม่ครับผมข้าศึกกำลังมาแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ